สวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะวันนี้นะคะน้ำก็จะได้มารีวิวหนังสือชีววิทยาม.ปลายนั่นเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คงจะแบบว่าใกล้ช่วงสอบไปแล้วชีวิล่าแต่หลายคนก็แบบจะหาหนังสือแบบอะไรดีมาอ่านให้แบบมีเวลาน้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะน้ำก็ขอแนะนำเล่มนี้เลยเพราะว่าเล่มนี้นั่นนะคะเป็นสรุปเนื้อหาชีววิทยามัธยมปลายนะคะหนังสือเล่มนี้เขาจะสรุปเนื้อหาที่เราต้องใช้ในการสอบเข้ามหาลัยไว้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเอาตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะคะคำนำของเขาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสารบัญนั่นเองสารบัญนะคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าทั้งหมดนะคะมีอยู่33เรื่องนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็จะแบบมีสรุปเป็นช็อตเล็กๆไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วนอกจากนี้ข้างด้านหลังของเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็จะมีข้อสอบไว้ให้เพื่อนๆนะคะไว้ฝึกทำกันอีกด้วยนะคะเราจะมาดูด้านในของหนังสือกันนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากแค่ไหนไปดูกันเลยมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะคร่าวๆก็คือเขาก็จะอธิบายการว่าแบบกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเป็นอะไรยังไงลักษณะเป็นยังไงนะคะก็จะมีภาพประกอบนะคะซึ่งภาพเนี่ยสีสันแบบสุดยอดมากนะคะเหมาะแก่การแบบศึกษาดูนะคะว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้นะคะแล้วก็จะมีอะไรที่แบบเราควรจำหรือว่าจะเป็นในด้านของตัวอย่างการคำนวณอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีมาให้พร้อมหมดเลยนี่นะคะเพื่อนๆสีสันสวยแล้วก็สดน่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะในเล่มนี้นะคะเขาก็จะมีการโน้ตมาไว้ให้นะคะว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คืออะไรเราต้องแบบสังเกตอะไรตรงไหนเพื่อที่จะแบบใช้ในการทำข้อสอบนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัวอย่างง่ายๆเลยคือโครโมโซมต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเขาจะแบบมีมาร์กสีมาให้เลยให้เราแบบช่วยในการจำนั่นเองนะคะเช่นประโยคตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกมาว่าโครโมโซมเนี่ยมีทั้งหมดอะไรยังไงนะคะคือแบบมันโอเคมากเลยนะคะและในส่วนของข้อสอบนะคะเขาก็จะมีข้อสอบมาให้เราในเยอะมากเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเนี่ยน้ำก็ได้ฝึกลองทำบ้างแล้วนะคะซึ่งมันแบบดีมากนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราสามารถแบบทำข้อสอบมันคืออะไรตรงไหนนะเราก็แบบสงสัยใช่ไหมล่ะเราก็สามารถเปิดกลับไปข้างหน้าเพื่อจะแบบหาข้อมูลแล้วก็มาตอบได้นอกจากเราตอบไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันถูกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเขาก็มีเฉลยให้เช่นกันค่ะเฉลยนะคะก็จะอยู่แบบนี่ด้านหลังสุดเลยเขาก็จะมีเฉลยให้นะคะว่าชุดที่เท่าไหร่เฉลยข้อไหนตอบอะไรแต่ว่าจะไม่ได้เฉลยละเอียดนะคะว่าทำไมถึงตอบข้อนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเปิดกลับไปอ่านข้างหน้านะคะส่วนโน้ตนะคะโน้ตตรงนี้นะคะมันก็จะมีแบบทริคนิดนึงหรือว่าแบบอาจจะมีศัพท์อะไรที่แบบเราจำไม่ได้สักทีเราก็จดไว้ด้านหลังได้นะคะและหนังสือเล่มนี้นะคะโหพูดถึงคุณสมบัติมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเราจะมาดูราคากันว่าราคาราคาเพียง255บาทเท่านั้นนะคะแต่คุณภาพนี่นะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็น B2S C8 Book หรือว่าร้านหนังสือทั่วไปที่แบบใกล้กับโรงเรียนเพื่อนๆนะคะต้องมีแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาก็แบบขายดีแล้วก็ตีพิมพ์เป็นครั้งที่2แล้วนะคะอย่าลืมลองไปซื้อมาอ่านกันนะเป็นยังไงมารีวิวให้น้ำฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ